ดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่เช่นเคยครับในวันนี้นะครับคงถูกใจหลายคนที่ชอบเรื่องราวหลอนๆเรื่องดาร์กๆที่มันอยู่ในการ์ตูนครับเพราะว่านานมากแล้วครับที่นิกเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องดาร์กๆเรื่องหลอนๆในการ์ตูนครับผมและวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ 2-3 วันนิกได้ไปงานรอบสื่อของหนังเรื่อง The Garfield Movie ซึ่งการ์ตูนเรื่อง Garfield เนี่ยเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนอมตะนะฮะที่นิกจำได้ตั้งแต่ตอนที่นิกเนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยครับเรื่องราวใน The Movie เนี่ยสนุกมากๆถ้าใครที่มีโอกาสก็อยากให้ไปดูกันครับผมแต่ว่าหลังจากที่นิกกลับมาจากการดูหนังเนี่ยนิกก็ลองมาเสิร์ชข้อมูลดูแล้วดันไปพบกับเรื่องดาร์กๆบางอย่างครับเกี่ยวกับกาฟิลทั้งตัวกาฟิลเองแล้วก็เรื่องราวหลอนๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครในกาฟิลครับผมหลายคนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนครับอ่ะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยน่าติดตามน่ารับชมรับฟังมากเลยใช่ไหมครับใครที่เป็นแฟนของกาฟิลนะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวดาร์กหลอนๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะฮะและถ้าว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวสุดดาร์กของกาฟิลได้เลยครับผมจากการรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดาร์กๆของกาฟิลนั้นทำให้นิกเนี่ยได้พบกับเรื่องลึกลับบางอย่างแล้วก็เรื่องแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับกาฟิลอยู่เรื่อง2เรื่องด้วยกันครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่านิกยกตัวอย่างมาให้ดู2เรื่องก่อนละกันในคลิปวิดีโอนี้ครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับตุ๊กตากาฟิลที่มันวางขายใน Amazon ครับผมและนี้ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่าซื้อตุ๊กตาแมวตัวนี้จาก Amazon ซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่อยู่บนภาพของปกคลิปในวิดีโอนี้ครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงที่ชอบกาฟิลแล้วก็มีของสะสมที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกาฟิลเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นตุ๊กตาขนปุกปุยกาฟิลตัวนี้ถูกวางขายออนไลน์ใน Amazon ไม่รู้ว่าใช่กาฟิลหรือเปล่านะครับแต่ว่าตุ๊กตาที่ดูคล้ายกับกาฟิลตัวนี้เนี่ยมันถูกพูดถึงกันอย่างลับๆในกลุ่มคนกลุ่มคนนึงแต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆผ่านการรีวิวที่น่าขนลุกใน Amazon ครับเพราะว่าพวกเขาได้พูดถึงตุ๊กตาตัวนี้ว่ามันคือเดโมนิกพลัชชี่หรือว่าตุ๊กตาปีศาจซึ่งถ้าหากว่าคุณได้อ่านเรื่องราวของมันแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับคำอธิบายสุดแปลกของเจ้าของร้านคุณจะต้องขนลุกกับตุ๊กตาสุดหลอนตัวนี้แน่นอนครับมาดูที่ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนครับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยถูกอธิบายว่ามันเป็นตุ๊กตาแมวตัวอ้วนกลมสีส้มขนปุกปุยแล้วก็มีความสูง 11.8 นิ้วมีลายสีเหลืองเป็นริ้วอยู่บนตัวใบหน้านั้นมีการดีไซน์ที่นูนออกมาเป็นแบบ3มิติสมจริงมากๆใช้แมทเทอเรียลที่มีความอ่อนนุ่มปุกปุยน่าสัมผัสโดยรวมแล้วเนี่ยตุ๊กตากาฟิลตัวนี้เนี่ยไม่มีความผิดปกติอะไรเลยครับแต่ว่าเมื่อมีผู้สนใจถามถึงข้อมูลของตุ๊กตาตัวนี้พวกเขาได้คำตอบสุดน่าขนลุกจากทางฝั่งของเจ้าของร้านเรามาดูกันว่าเขาตอบว่าอะไรบ้างครับอ่ะเรามาดูที่คำถามแรกนะครับเขาถามว่ามันชอบลาซานญ่าไหมซึ่งทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ได้พิมพ์ตอบกลับมาว่ามันกินวิญญาณมันชอบคนที่ชอบลาซานญ่าแล้วก็เกลียดวันจันทร์แล้วก็กินวิญญาณของคนพวกนั้นเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับตัวมันเองครับว่าแต่ว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันก็หน้าตาแบบหลอนๆอยู่แล้วนะฮะยิ่งเจอคำตอบแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหคนที่ถามเนี่ยสะดุ้งแน่นอนตัวอย่างคำถามที่2ครับมันต้องคำสาปไหมและคำตอบเดียวเลยครับจากทางฝั่งเจ้าของร้านก็คือใช่มันต้องคำสาปข้อ3คือตุ๊กตาปีศาจตัวนี้ซักในเครื่องได้ไหมคุณคิดว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรครับคำตอบที่ได้จากฝั่งเจ้าของร้านก็คือไม่ได้อย่าเสี่ยงเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้จะคิดว่าคุณใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการทำความสะอาดและมันจะกรีดร้องอย่างน่ากลัวคุณควรเปิดน้ำจากก๊อกน้ำให้มันเห็นและทำความสะอาดมันด้วยความแผ่วเบาขอให้คุณโชคดีคุณรู้ว่าพวกมันแต่ละตัวนิสัยแตกต่างกันไหมคำตอบนะฮะที่เจ้าของร้านเขาพิมพ์ตอบกลับมาเขาบอกว่าตุ๊กตาแมวส้มทุกตัวจะมีนิสัยและความต้องการส่วนตัวที่แตกต่างกันดูแลมันให้เหมือนดูแลลูกชายของคุณแล้วมันก็จะดีกับคุณตุ๊กตาทุกตัวเนี่ยมีปีศาจอยู่ข้างในดังนั้นมันจึงแตกต่างกันครับโอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยใครจะกล้าซื้อตุ๊กตาพวกนี้ไปนอนกอดแต่ว่าจากคำตอบของคำถามแล้วก็การรีวิวทั้งหมดเป็นที่น่าแปลกมากครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่สนใจสั่งซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ส่งกลับไปที่บ้านซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับมันเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่น่าอึ้งเกี่ยวกับการส่งตุ๊กตาตัวนี้นะฮะมาจากทางฝั่งของเจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าตุ๊กตากาฟิลแมวส้มตัวนี้นะฮะมันถูกซีนมาในถุงสุญญากาศแบบ
สภาพน่าสยดสยองมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้จะขึ้นรูปมาให้ดูนะฮะแต่ว่าคนที่ซื้อตุ๊กตากาฟิลตัวนี้ไปนั้นต่างก็ได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็โพสต์มาอวดกันว่าเนี่ยฉันได้สั่งตุ๊กตาปีศาจตุ๊กตาต้องคำสาปตัวนี้มาแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าระหว่างที่มันอยู่กับเจ้าของใหม่ของมันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเหตุการณ์น่าขนลุกเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าว่าแต่ว่าน้องๆกับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมีใครกล้าซื้อตุ๊กตาแบบนี้นะครับไปไว้ที่บ้านบ้างไหมครับมากันที่เรื่องที่สองของวันนี้ครับผมเป็นเรื่องที่นิกขอตั้งชื่อให้กับเรื่องนี้ว่าตัวละครไลน์แมนหายไปไหนแฟนๆของกาฟิลด์เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครหลักๆ3ตัวในกาฟิลด์ครับซึ่งนั่นก็คือ1เลยเนี่ยกาฟิลด์แมวตัวสีส้มตัวอ้วนขนปุกปุยที่เป็นพระเอกของเรื่องโอดี้ครับผมสุนัขพันธุ์บีเกิลแล้วก็จอห์นโจนาธานคิวอาบักเคิลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดูแลทั้งกาฟิลด์แล้วก็โอดี้แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยโอดี้นั้นมีเจ้าของเป็นผู้ชายคนนึงครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นเพื่อนรักในสมัยมัธยมของจอห์นและเขามีชื่อว่าไลน์แมนครับเริ่มแรกเนี่ยเขาเป็น1ใน4ตัวละครหลักของการ์ตูนเรื่องกาฟิลด์ที่อยู่บ้านเดียวกับจอห์นครับและเขาก็ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1980แต่ว่าถูกตัดออกไปในปี1983โดยจิมเดวิสแล้วก็ให้โอดี้เนี่ยมาอยู่ในการดูแลของจอห์นแทนเมื่อไลน์แมนเนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับทำให้แฟนๆของกาฟิลด์นั้นตั้งคำถามขึ้นมาว่าไลน์แมนเนี่ยหายไปไหนจนกระทั่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับการหายไปของเขาในหนังสือที่มีชื่อว่า20 Years and Still Kicking Garfield 20th Anniversary Collection มีข้อสันนิษฐานอยู่หลายข้อด้วยกันครับเป็น10ข้อเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับการหายตัวไปของไลน์แมนเช่นย้ายไปที่ซานฟรานซิสโกไปทำงานอยู่ที่รัสเซียหรือว่าเสียโฉมจากอุบัติเหตุหลายเหตุผลครับผมแต่ว่ามีอยู่ข้อนึงครับเหตุผลข้อสุดท้ายที่น่ากลัวและกุ้นหลอนมากๆนั่นก็คืออย่าดูที่ห้องใต้ดินของจอห์นมันมีอะไรอยู่ในห้องใต้ดินของจอห์นกันแน่คุยอยากรู้แล้วดิหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยเหมือนกับนิกใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีคำตอบอะไรเลยครับจนกระทั่งในปี2001ครับมีเกมGarfieldออกมาซึ่งมันมีชื่อว่าGarfield Scary Scavenger Hunt ที่Garfieldเนี่ยได้รับภารกิจที่น่าตื่นเต้นน่าสยองขวัญในคฤหาสน์ผีสิงในคฤหาสน์นี้เนี่ยมันมีทฤษฎีครับผมเขาสันนิษฐานว่ามันเป็นคฤหาสน์ของจอห์นอาบักเคิลหรือว่าจอห์นของเราเนี่ยแหละซึ่งเขาได้วางขนมแล้วก็บรรดาของหวานเอาไว้ในคฤหาสน์แต่เมื่อGarfieldเดินสำรวจไปรอบๆบ้านรอบๆคฤหาสน์แล้วก็ลงไปที่ห้องใต้ดินเขากลับพบว่าไลน์แมนนั้นถูกล่ามโซ่เอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกทรมานโดยจอห์นมาตลอดระยะเวลา30ปีครับและเรื่องราวเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าในภาค2ของเกมนี้เนี่ยการ์ฟิลด์ได้กลับมาที่คฤหาสน์หลังนี้อีกครั้งและถ้าหากคุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณจะพบกับศีรษะของไลน์แมนครับผมอยู่ในเตาอบซึ่งนั่นหมายความว่าจอห์นเนี่ยได้ทำการคอตกรไลน์แมนเพื่อนรักของเขาอย่างน่าสยดสยองครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหลอนๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆของกาฟิลด์นั้นได้รู้สึกตื่นเต้นหลอนแล้วก็สนุกสนานเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นทางผู้เขียนเนี่ยได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุการหายตัวไปของไลน์แมนไว้เป็นออฟฟิเชียลซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าไลน์แมนนั้นได้ออกจากบ้านของจอห์นไปที่ออสเตรเลียเพื่อตามหาสัตว์ในตำนานที่มีชื่อว่าซาบาดูแต่ว่าในการเดินทางนั้นเนี่ยเขากลับหลงป่าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บครับผมโชคดีมากที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากซาบาดูซึ่งมาช่วยเหลือเขาหลังจากที่ซาบาดูนั้นได้เสียชีวิตไปครับผมไลน์แมนก็เลยตัดสินใจสวมบทบาทตัวเองเป็นซาบาดูเพื่อปกป้องป่าในออสเตรเลียมาถึงจุดนี้นะครับมี2เหตุผล2ทฤษฎีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไลน์แมนกันแน่คุณคิดว่าไลน์แมนเนี่ยหายไปไหนครับผมถูกคอตกรโดยจอห์นหรือว่าเขากลบเกลื่อนปกปิดข่าวด้วยการที่ส่งไลน์แมนนั้นไปที่ป่าที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องราวของซาบาดูที่เขาได้เล่ามามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสุดดาร์กสุดหลอนของกาฟิลด์ในวันนี้ครับและหากว่ามีเรื่องแปลกๆเรื่องดาร์กๆแบบนี้อีกนะครับนี่ก็จะนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังหรือว่าถ้าเกิดใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้แล้วกันแล้วก็พบกับนี้แล้วก็เรื่องราวสุดดาร์กแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับสุขสันต์วันวิสาขบูชาครับสวัสดีครับ